ทุกเดือนเมษายนนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งสังเกตเห็นการเรืองแสงจางๆของดาวเคราะห์น้อยที่เคลื่อนผ่านโลกของเราในปีหนึ่งพวกเขาสังเกตเห็นว่ามีบางสิ่งแปลกๆที่ส่องประกายอยู่ในกล้องดูดาวของพวกเขาทีมงานคาดว่ามันน่าจะเป็นดาวเคราะห์น้อยสักดวงแต่พวกเขาก็ประหลาดใจมากเพราะสิ่งที่พวกเขาค้นพบคือหินอวกาศที่ไม่ธรรมดาซึ่งไม่ได้ประกอบด้วยแร่ธาตุที่มักจะเป็นองค์ประกอบของดาวเคราะห์น้อยทั่วไปมันเกิดขึ้นจากซิลิเกตซึ่งเป็นวัสดุที่พบในดวงจันทร์เป็นส่วนใหญ่พวกเขาตั้งชื่อมันว่าคาโมโออาเลวาซึ่งเป็นภาษาฮาวายที่แปลว่าชิ้นส่วนสวรรค์ที่สั่นสะเทือนหินชิ้นนี้ไม่เหมือนกับของดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ใกล้โลกที่นักวิทยาศาสตร์เคยรู้จักมาก่อนรูปแบบของชิ้นส่วนนั้นสะท้อนแสงได้คล้ายกับดวงจันทร์ที่นักบินอวกาศเคยนำกลับมาจากภารกิจของนาซาชิ้นส่วนนี้เป็นดาวเคราะห์ดวงกึ่งบริวารซึ่งเป็นดาวเคราะห์น้อยชนิดหนึ่งที่โคจรรอบทั้งโลกและดวงอาทิตย์มันโคจรรอบโลกซ้ำแล้วซ้ำเล่าและมีความเอียงที่ค่อนข้างผิดปกตินั้นจึงทำให้สามารถมองเห็นมันบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนได้เพียงปีละครั้งเท่านั้นและมันก็ค่อนข้างขี้อายด้วยมันไม่เคยเข้าใกล้โลกของเรามากกว่า14ล้านกิโลเมตรซึ่งอยู่ห่างจากดวงจันทร์เกือบ40เท่ามันยังมักจะซ่อนตัวอยู่ในเงามืดนักวิทยาศาสตร์พบว่าชิ้นส่วนดังกล่าวจะไม่อยู่ในวงโคจรนี้เป็นเวลานานมันอาจจะมาถึงตำแหน่งปัจจุบันเมื่อประมาณ500ปีที่แล้วและวงโคจรของมันมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงในอีก300ปีข้างหน้าแต่เจ้าชิ้นส่วนนี้อาจไม่ได้อยู่ตามลำพังในอวกาศมีวัตถุใกล้โลกที่คล้ายกันนี้อีกอย่างน้อย3ชิ้นและพวกมันทั้งหมดอาจมาจากที่เดียวกันนักวิจัยเองก็ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับธรรมชาติของหินชิ้นนี้แต่พวกเขาส่งยานอวกาศไปเก็บตัวอย่างและนำกลับมายังโลกพวกเขาก็จะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุอากาศที่ไม่ปกตินี้ได้และนั่นคือสิ่งที่หน่วยงานของอวกาศของจีนกำลังวางแผนที่จะทำในทศวรรษนี้ดวงจันทร์เองก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางความโกลาหลเช่นกันมีหลายทฤษฎีพูดถึงการถือกำเนิดของมันทฤษฎีแรกอ้างว่าดวงจันทร์เคยเป็นแค่วัตถุพเนจรคล้ายกับดาวเคราะห์น้อยมันก่อตัวขึ้นที่ไหนสักแห่งในระบบสุริยะของเราและมันเข้ามาใกล้โลกมากเกินไปจึงถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงเอาไว้ทฤษฎีที่2กล่าวว่าโลกของเราหมุนเร็วมากจนมีวัตถุบางอย่างแตกออกและเริ่มหมุนวนไปรอบๆตัวมันและหนึ่งในชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็คือดวงจันทร์และทฤษฎีที่3ระบุว่าดวงจันทร์ก่อตัวขึ้นในขณะที่ดาวเคราะห์ของเรากำลังผ่านกระบวนการสร้างตัวเองแต่วันนี้ทฤษฎีที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางที่สุดกล่าวว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วแต่ไม่ใช่ในกาแล็กซีอันไกลโพ้นนะโลกได้ชนกับดาวเคราะห์ที่มีขนาดเท่าดาวอังคารเศษเล็กเศษน้อยและเมฆฝุ่นจากการชนกันนั้นรวมตัวกันรอบโลกของเราแล้วเริ่มหมุนวนไปรอบๆจนในที่สุดสิ่งที่เรารู้จักในปัจจุบันที่เรียกว่าดวงจันทร์ก็ก่อตัวขึ้นที่นั่นภารกิจอพอลโลได้นำดินและหินมากกว่า1ใน3ตันมาจากพื้นผิวดวงจันทร์หินเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าดวงจันทร์ส่วนใหญ่มีวัสดุทางโครงสร้างเหมือนกับโลกของเรานี่อาจหมายความว่าพวกมันมีความเป็นมาร่วมกันหากดวงจันทร์ก่อตัวขึ้นที่อื่นและถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงไว้ได้ในที่สุดมันก็จะมีองค์ประกอบที่ต่างออกไปและถ้ามันถูกสร้างขึ้นพร้อมกับโลกของเราหรือเคยแตกออกมันก็ควรจะมีแร่ธาตุเหมือนกันทั้งบนดวงจันทร์และโลกแต่แร่ธาตุบนดวงจันทร์กลับมีน้ำเป็นส่วนประกอบน้อยกว่าบริวารตามธรรมชาติของโลกของเรายังอุดมไปด้วยวัสดุที่ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิสูงแต่ดวงจันทร์ก็ไม่ใช่วัตถุอวกาศเพียงสิ่งเดียวในระบบสุริยะที่มีอดีตอันแสนลึกลับฮิปโปแคมป์คือดวงจันทร์ของดาวเนปจูนที่ถูกค้นพบในปี2013มันเป็นดวงจันทร์ที่เล็กที่สุดของดาวน้ำแข็งยักษ์นี้และมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง34กิโลเมตรมันอยู่ใกล้กับโพรทุสซึ่งเป็นดวงจันทร์บริวารที่ใหญ่ที่สุดของดาวเนปจูนมากและอย่าเข้าใจผิดฮิปโปแคมป์ไม่ใช่สถานที่สำหรับเข้าค่ายของฮิปโปในช่วงฤดูร้อนหรอกนะนักวิทยาศาสตร์คิดว่าฮิปโปแคมป์อาจก่อตัวขึ้นจากเศษซากหลังจากที่โพรทุสชนเข้ากับดาวหางหากฮิปโปแคมป์เข้าสู่วงโคจรของโพรทุสจากที่อื่นในระบบสุริยะของเราดวงจันทร์ที่ใหญ่กว่าก็จะกลืนมันหรือดึงดวงจันทร์ดวงเล็กออกไปแต่โพรทุสเองก็ไม่ได้เป็นหนึ่งในดวงจันทร์รุ่นแรกของดาวเนปจูนมันถูกสร้างขึ้นจากซากของระบบดวงจันทร์ที่เก่าแก่ที่สุดของดาวดวงจันทร์ดวงแรกเหล่านั้นถูกทำลายไปเมื่อดาวเนปจูนดึงไททันซึ่งปัจจุบันเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดไว้
ได้หลักฐานสำคัญที่พิสูจน์ว่าน่าจะมีการชนกันเกิดขึ้นคือข้อเท็จจริงที่ว่าไททันโคจรรอบดาวเนปจูนไปข้างหลังต่างจากดวงจันทร์ดวงอื่นๆที่โคจรรอบดาวเคราะห์ดาวเนปจูนดึงไททันไว้ได้จากแถบไคเปอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยวัตถุที่เป็นน้ำแข็งและเศษหินที่อยู่เลยดาวยูเรนัสออกไปนั้นสรุปได้ว่าฮิปโปแคมป์เป็นดวงจันทร์รุ่นที่3ประมาณว่าเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องคนที่2ทำนองนั้นดวงอาทิตย์ก็มีอดีตที่ซับซ้อนเช่นกันดวงอาทิตย์ของเราปรากฏตัวเมื่อประมาณ 4.6 พันล้านปีก่อนมันเป็นเรื่องยากที่จะศึกษาช่วงการเกิดของมันเพราะมันเกิดขึ้นเมื่อ50ล้านปีก่อนที่โลกของเราจะก่อตัวขึ้นด้วยซ้ำแต่เมื่อไม่นานมานี้ทีมนักวิจัยได้ค้นพบคริสตัลที่มีอายุมากกว่า 4.5 พันล้านปีที่ซ่อนลึกอยู่ในอุกกาบาตมันได้เปิดเผยบางสิ่งเกี่ยวกับอดีตของดวงอาทิตย์ของเราก่อนที่ดาวเคราะห์จะก่อตัวขึ้นระบบสุริยะของเราประกอบด้วยดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงกลางโดยมีฝุ่นและก๊าซร้อนจำนวนมหาศาลที่หมุนวนอยู่รอบๆเมื่อฝุ่นและก๊าซเซียนตัวลงพวกมันก็กลายเป็นแร่ธาตุรวมถึงผลึกที่พบในอุกกาบาตที่ตกลงมายังโลกของเราวัสดุที่เก่าแก่เหล่านั้นถูกฉายด้วยรังสีซึ่งมีความแตกต่างจากวัสดุที่มีอายุน้อยกว่าบางชนิดนักวิจัยคิดว่าอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นกับดวงอาทิตย์หลังจากที่ผลึกเหล่านั้นก่อตัวขึ้นบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวฤกษ์ของเราอาจรุนแรงน้อยกว่าที่คิดหรือบางทีด้วยเหตุผลบางอย่างวัสดุที่อายุน้อยกว่าเหล่านี้อาจไม่สามารถเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการฉายรังสีนั้นได้ดาวเคราะห์แคระทำให้เรามีโอกาสได้ศึกษาระบบสุริยะในสมัยโบราณเมื่อประมาณ 4,000 ล้านปีก่อนแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสดาวเสาร์และดาวเนปจูนผนึกเข้าด้วยกันพวกมันส่งดาวเคราะห์น้อยและดาวหางพุ่งผ่านระบบสุริยะจนทำให้พวกมันชนกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆดาวเคราะห์แคระทั้งหมดจากแถบไคเปอร์เช่นพลูโตเอริสเฮลเมอามาคีมาคีมีดวงจันทร์เป็นของตัวเองซึ่งน่าจะก่อตัวขึ้นหลังจากการปะทะที่รุนแรงเศษน้ำแข็งที่โคจรไปรอบๆคล้ายกับของดาวเฮลเมอาสามารถพิสูจน์ทฤษฎีการชนกันในสมัยโบราณนั้นได้เนื่องจากเศษซากที่มันสร้างขึ้นมานั้นไม่มีพลังงานเพียงพอที่จะลอยออกจากแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์แคระได้เลยซีริสเป็นดาวเคราะห์แคระอีกดวงหนึ่งที่มีดินเหนียวที่อุดมไปด้วยแอมโมเนียอยู่บนพื้นผิวแอมโมเนียมีความไม่เสถียรที่อุณหภูมิบนดาวซีริสแต่มีสารนี้เป็นจำนวนมากในระบบสุริยะชั้นนอกซึ่งหมายความว่าซีริสน่าจะก่อตัวขึ้นจากที่ด้านนอกนั่นและถูกเตะเข้าไปด้านในหลังจากนั้นดาวก๊าซยักษ์จำนวนมากก็ย้ายไปอยู่ในช่วงเริ่มต้นของระบบสุริยะหรือมันอาจจะก่อตัวขึ้นในแถบดาวเคราะห์น้อยและแอมโมเนียที่สมมติว่าเกิดขึ้นมาหลังจากการปะทะอันทรงพลังก็ได้ปรากฏขึ้นบนซีริสนั้นอาจช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจดวงจันทร์ที่เย็นเฉียบได้ดียิ่งขึ้นผืนมหาสมุทรบนโลกมีแร่ธาตุคาร์บอเนตที่มีความเข้มข้นสูงและบางส่วนของซีริสก็มีแร่ธาตุเหล่านี้เช่นกันนั่นหมายความว่าดาวเคราะห์แคระนี้เป็นเหมือนโลกในมหาสมุทรที่กลายเป็นฟอสซิลดาวเคราะห์นอกระบบซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะพวกมันจำนวนมากได้ผ่านการปะทะที่รุนแรงพอสมควรในช่วงแรกๆของพวกมันระบบดาวคู่นี้อยู่ห่างจากเรามากกว่า300ปีแสงและดาวฤกษ์ของมันมีอายุอย่างน้อย 1,000 ล้านปีแม้ว่ามันจะอายุไม่น้อยแล้วแต่ระบบนี้ก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงสัญญาณบางอย่างของเมฆฝุ่นหมุนวนที่ยังไม่เย็นลงซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวังจากระบบดาวในยุคนี้เศษซากนี้ยังคงคุกกรุ่นอยู่ซึ่งหมายความว่ามันอาจมีการชนกันที่รุนแรงของดาวเคราะห์2ดวงหรือวัตถุอวกาศอื่นๆที่มีขนาดใกล้เคียงกันในภูมิภาคนั้นและเมื่อไม่นานมานี้ทุกคนใจเย็นก่อนอนุภาคฝุ่นที่หมุนรอบดาวอายุน้อยนี้มีการเกาะตัวรวมกันและเติบโตขึ้นไปตามกาลเวลานั่นเป็นวิธีการเกาะตัวของดาวเคราะห์ฝุ่นที่หลงเหลือมักจะเกาะตัวอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและหนาวเย็นซึ่งตัวอย่างในระบบสุริยะของเราก็คือแถบไคเปอร์ที่ตั้งอยู่ไกลออกไปจากดาวเนปจูนในช่วงวิวัฒนาการของระบบสุริยะอนุภาคเหล่านั้นก็จะชนกันจนมีขนาดเล็กลงมากจนถูกดึงเข้าไปในดาวฤกษ์ใกล้เคียงหรือถูกขับออกมาจากระบบอย่างดาวยูเรนัสก็หมุนไปทางด้านข้างถ้าคุณเปรียบเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะของเราและวิธีเดียวที่เราจะอธิบายได้ก็คือมีการชนกันที่รุนแรงในอดีตโดยมีบางสิ่งที่ใหญ่กว่าดาวหางปกติหรือวัตถุอวกาศอื่นๆที่มีขนาดใกล้เคียงกันมากน่าจะชนดาวยูเรนัสและทำให้มันพลิกไปด้านข้างสิ่งนั้นน่าจะเป็นดาวเคราะห์ขนาด2เท่าของโลกหรืออาจเป็นดาวเคราะห์เริ่มแรกก็ได้นี่คือวัตถุอวกาศที่ประกอบด้วยน้ำแข็งและหินเป็นส่วนใหญ่ซึ่งโคจรรอบดาวฤกษ์และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นดาวเคราะห์ได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามผลกระทบจากแรงปะทะได้บดบังแกนกลางของดาวยูเรนัสมันกักเก็บความร้อนที่อยู่ภายในดาวเคราะห์นี้ไม่ให้หายไป
นี้อาจอธิบายได้ว่าทำไมดาวยูเรนัสจึงมีอุณหภูมิที่เย็นจัดบนพื้นผิวของมันหรือหนาวจังเอาแจ็คเก็ตกับผ้าห่มมาให้ด้วยนะ